้เป็นวิดีโอคำเทศนาของแต่ละอาทิตย์ณคริสตจักรร่มเย็นค่ะคำเทศนานี้เป็นประโยชน์อย่างมากเพื่อเสริมจิตวิญญาณของเราเชิญพี่น้องรับชมคำเทศนาต่อไปนี้ได้เลยค่ะสวัสดีครับพี่น้องคริสเตียนทั่วโลกพี่น้องที่สนใจและก็ให้กำลังใจและมีความห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของผมแต่นั้นวันนี้ผมถือโอกาสที่จะมาชี้แจงกับพี่น้องทั้งหลายว่าอะไรได้เกิดขึ้นและอยากจะมาบอกว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่แสนดีพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงประชนอยู่ไม่ใช่เพียงแต่ตามตัวอักษรแต่ว่าผมได้มาประสบการณ์ความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ประการแรกอยากจะขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะครับว่าพระเจ้ามีพระคุณล้นเหลือมีอย่างที่สุดและไม่สามารถที่จะหาคำบรรยายใดๆที่จะมาบรรยายถึงพระคุณและความรักของพระเจ้าที่มีต่อตัวของผมคริสตจักรและก็สมาชิกในครอบครัวของผมและในโอกาสนี้นอกจากจะขอบคุณพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ในสวรรค์และอยู่กับท่ามกลางพวกเราอยากจะขอขอบคุณพี่น้องคริสเตียนทั่วโลกไม่ใช่เพียงแต่ในคริสตจักรร่มเย็นซึ่งผมเป็นศิษยาภิบาลอยู่แน่นอนนะครับผมอดที่จะขอบคุณพี่น้องสมาชิกคริสตจักรร่มเย็นไม่ได้ที่ได้เอาใจใส่และก็สนใจให้การสนับสนุนให้กำลังใจในทุกรูปแบบที่ทำอยู่แต่ว่าต้องขอบคุณพระเจ้ามากไปกว่านั้นก็คือมีพี่น้องคริสเตียนต่างคริสตจักรต่างนิกายไม่ว่าจะเป็นโปรเตสแตนต์หรือว่าเป็นคาทอลิกได้ให้ความกรุณาได้ให้ความรักได้ให้ความเมตตาต่อตัวของผมเมื่อทราบว่าอะไรได้เกิดขึ้นผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าผมได้เข้ามาตรวจสุขภาพเหมือนกับคนอื่นๆทั่วไปนะครับทุกๆปีก็ควรจะตรวจแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้ตรวจมาเป็นเวลานานแล้ววันหนึ่งเกิดรู้สึกว่าไอนิดหน่อยแต่ก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ไอเพราะว่าเคยไอมาแล้วแต่ว่าครั้งนี้รู้สึกว่าเมื่อสูดหายใจลึกๆก็มีอาการไอขึ้นมาก็เลยบอกกับภรรยาบอกว่าให้เราไปตรวจสุขภาพกันเถอะแล้วเราก็ไปกันเมื่อไปตรวจทุกอย่างดีหมดยกเว้นแต่ที่ปอดตรวจพบว่ามีก้อนเนื้อตอนแรกนะครับพบว่ามีก้อนเนื้อ3.5 เซนก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรหมอบอกให้ทำ TC scan เพื่อที่จะรู้ว่ามันเป็นอะไรและเข้าไปจัดการทำ TC scan ฉีดสีเพื่อที่จะรู้ว่าอะไรได้เกิดขึ้นข้างในก็แท้ที่จริงแล้วสิ่งนี้เกินการคาดฝันนะครับเพราะเนื่องจากว่าสุขภาพของผมดีมาตลอดไม่ได้มีอาการอ่อนเพลียหรือว่ามีอาการโรคแทรกซ้อนใดๆแต่ครั้งนี้คิดว่าจะไม่มีอะไรแต่ปรากฏว่ามันมีบางอย่างและเมื่อทำฉีดสีทำ TC scan ก็พบว่ามันมีมากไปกว่าที่หมอได้พบทางเอ็กซเรย์ได้พบว่ามีก้อนเนื้อที่เกิดขึ้นเป็นอิสระอีกทางหนึ่งแล้วก็หมอบอกว่ามันได้เข้ามาอยู่ใกล้กับต่อมน้ำเหลืองที่หัวใจนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ตรวจบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ไม่เป็นอย่างอื่นนะแง่ๆเป็นมะเร็งอ่ะนะครับหมอบอกว่าต้องรีบจัดการแต่นั้นผมจึงได้มาหาหมอบอกว่า
ให้จัดการถามว่าเมื่อได้ยินตกใจไหมในความเป็นมนุษย์ไม่มีใครไม่ตกใจนะครับในความเป็นมนุษย์ไม่มีใครที่บอกว่าไม่กลัวผมต้องยอมรับว่าตกใจเพราะว่าไม่นึกว่ามันจะเกิดขึ้นไม่นึกว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวของผมจริงเคยอ้างว่าออกกำลังกายเป็นประจำไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นคิดว่าแข็งแรงอยู่เสมอไม่นึกว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นก็ตกใจแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็ควบคุมจิตใจเอาไว้มาให้ตรวจอีกครั้งหนึ่งเพื่อเข้าสู่กระบวนการการรักษาครั้งนี้หมอต้องการที่จะช่วยดูแลรักษาก่อนที่จะรักษาก็ต้องการที่จะตรวจให้หมดทั้งร่างกายเลยนะครับว่าได้มีอะไรเกิดขึ้นก็พาไปตรวจสมองนะครับแล้วก็ตรวจสภาพของกระดูกตับไตไส้พุงทั้งหมดแหละครับว่ามีมะเร็งได้เข้าไปอยู่ในส่วนไหนของร่างกายบ้างแต่ว่าเป็นสิ่งที่อัศจรรย์พระเจ้าได้เหมือนสร้างวงล้อมเอาไว้ป้องกันไม่ให้แพร่ไปที่ไหนเลยไม่ได้มีสักส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายในส่วนอื่นนอกจากที่ปอดก็ขอบคุณพระเจ้าเราก็ดีใจแต่หมอบอกว่าถ้าจะรักษาก็ประการแรกเมื่อได้ตรวจแล้วว่าไม่มีส่วนอื่นแล้วก็หมอก็ดีใจผมก็ดีใจนะครับว่ามันไม่มีการกระจายไปในที่อื่นมันอยู่เฉพาะเขตของมันและหมอบอกว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดก็คือเชื้อมะเร็งที่อยู่ในปอดที่ผมมีอยู่นั้นมันเกิดขึ้นจากอิสระไม่ได้เกิดขึ้นจากการลามแต่นั้นเมื่อมันเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นจากอิสระจากกันก็สามารถที่จะตัดก้อนเนื้อบางส่วนนั้นออกไปได้แต่นั้นก็หมอได้ตรวจเมื่อพบว่าส่วนอื่นๆไม่มีแล้วมีแต่ที่ปอดอย่างเดียวก็จัดการที่ปอดก็เข้าห้องผ่าตัดเขาเรียกว่าเป็น minor surgery นะครับเป็นการผ่าตัดย่อยๆแต่ว่าคนที่ไม่เคยผ่านเรื่องการเข้าอุโมงค์เอ่ยการที่จะต้องเข้าผ่าตัดมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนเดี๋ยวผมจะบอกกับพี่น้องนะครับอยากจะเล่าก่อนในที่สุดหมอได้ทำการตัดเอาก้อนเนื้อไปหนึ่งก้อนนะครับที่เป็นเชื้อมะเร็งออกไปเพื่อที่จะไปตรวจดูว่าเป็นเชื้ออะไรและก็จะได้ลงความเห็นว่าควรจะรักษาผมอย่างไรนี่คือที่สุดที่ได้ทำมาแล้วนะครับก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าจนถึงณบัดนี้ผมก็ยังรู้สึกชื่นชมยินดีจากวันนั้นที่ตกใจนิดหน่อยนะครับเมื่อเผชิญกับความจริงคนนี้แต่ผมอยากจะให้บทเรียนกับพี่น้องทั้งหลายว่าสิ่งที่ได้เกิดขึ้นกับผมนั้นมันอาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้หลายคนชอบพูดเรื่องความตายเป็นเรื่องเล่นๆแต่คุณไม่รู้ว่าเมื่อคุณเดินใกล้ความตายและเผชิญหน้ากับมัจจุราชมันไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวและผมอยากจะบอกให้ด้วยว่าอยากจะบอกกับพี่น้องคริสเตียนสำหรับผู้ที่ไม่มีความพร้อมในการเดินกับพระเจ้าในเวลานั้นเมื่อเราเผชิญกับมัจจุราชเผชิญกับความตายที่จะเกิดขึ้นในช่วงวินาทีใดก็ได้มันเป็นวินาทีที่ไม่มีอะไรที่จะสามารถมาปลอบได้ไม่มีบทเพลงไม่มีคำอธิษฐานเผื่อหรือว่าคำวิงวอนหรือว่ามีเพลงใหม่พิเศษอะไรต่างๆพวกนี้หรือจะมานั่งท่องข้อพระคัมภีร์ในเวลานั้นมันไม่รับอะไรทั้งสิ้นเลยล่ะครับความกลัวความตายนี้มันเป็นความกลัวที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดมันมีอำนาจมันมีพลังในการที่จะทำให้คนเราเนี่ย
ที่จะวางอาวุธขาอ่อนมืออ่อนกังวลเป็นทุกข์วุ่นวายใจมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมนั้นก็คือว่าผมมีความสงบมีความสงบทำให้นึกถึงว่าพระเยซูคริสต์ได้ทำให้คลื่นและลมที่ในทะเลสงบลงขณะที่สาวกของพระองค์กำลังเผชิญกับพายุที่น่ากลัววันนั้นผมจึงรู้ว่าการเป็นคริสเตียนการรู้จักพระเจ้าการเดินกับพระเจ้ามันมีความสำคัญเพราะว่าไม่มีสิ่งอื่นใดที่ทำให้จิตใจเนี่ยมันสงบความระส่ำระสายที่กำลังเกิดขึ้นไม่มีอะไรที่จะทำให้ความว้าวุ่นมันหายไปความวิตกกังวลต่างๆพี่น้องทราบไหมครับว่าอะไรที่ทำให้ผมมีความสงบสงบจริงๆไม่วิตกมีสันติสุขนั่นก็คือว่าเมื่อผมสัมผัสได้ว่าพระเยซูอยู่ด้วยกับผมในเวลานั้นการทรงสถิตอยู่ของพระเยซูคริสต์เมื่อเราสามารถสัมผัสได้เมื่อเราสามารถรู้ได้ว่าพระองค์อยู่ใกล้ชิดพระองค์อยู่ด้วยผมรู้สึกถึงความเมตตาของพระเจ้าผมได้มองเห็นสายตาของพระเยซูคริสต์ที่มองมาหาผมด้วยความเป็นห่วงมันช่างมีความสุขมีความปลาบปลื้มปิติยินดีมันขจัดความกลัวทั้งสิ้นนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ได้เกิดขึ้นที่ทำให้ผมรู้สึกมีกำลังใจพร้อมที่จะไปและก็มีสันติสุขเข้าห้องผ่าตัดด้วยความสงบและก็สุขใจออกมาก็ออกมาด้วยความสุขใจออกมาด้วยความมั่นใจถึงพระคุณของพระเจ้าเข้าไปห้องผ่าตัดกับพระเยซูและออกมากับพระเยซูและในขณะนี้ผมเดินกับพระเยซูผมมีความสุขมีสันติสุขในใจอย่างที่บอกไม่ถูกและอีกประการหนึ่งที่ผมได้รับบทเรียนในการที่จะเผชิญกับวิกฤตแห่งความตายนั่นก็คือว่าพร้อมแล้วหรือยังที่จะไปพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในความเป็นมนุษย์หลายๆครั้งเรามีความภาคภูมิใจในความสำเร็จมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จในธุรกิจหรือความสำเร็จในการงานของพระเจ้าหรือบางครั้งเราอาจจะรู้สึกภูมิใจได้ไปโบสถ์ทุกอาทิตย์ได้เข้าเซลล์อาทิตย์ละ2ครั้ง3ครั้งหรือว่าจะได้มีอะไรกิจกรรมอะไรต่างๆแต่ว่าในวันนั้นเมื่อถึงเวลาที่จะต้องจากไปคุณงามความดีทั้งสิ้นก็จะถูกละเอาไว้เบื้องหลังจะไปพบพระเจ้ายังไงที่จะเผชิญหน้ากับพระเจ้าอย่างไรในวันนั้นอันนั้นเป็นสิ่งที่สอนผมมากว่าถ้าเราไม่ดำเนินชีวิตในวันต่อวันอย่างถูกต้องถ้าเราไม่ดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้าในวันต่อวันหรือว่าถ้าเรามีความบาปที่แฝงไว้ซ่อนเร้นเอาไว้ปกปิดเอาไว้ในวันนั้นที่เราไม่คาดคิดเราจะเจอพระเจ้าอย่างไรแต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่ผมได้รู้ว่าชีวิตท้ายที่จริงปีนี้เป็นปีที่60พอดีในการรับใช้พระเจ้ามโนธรรมที่อยู่ในใจของผมตลอดเวลาไม่มีอะไรฟ้องในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าผมไม่ใช่เป็นคนเพอร์เฟคผมไม่ใช่เป็นคนไม่ผิดพลาดผมเป็นมนุษย์ธรรมดาผมมีความอ่อนแอผมมีการทดลองผมไม่ได้ทำสมบูรณ์แบบอย่างที่ควรจะทำแต่ว่า
พระเจ้าทรงทราบในความตั้งใจในชีวิตในการรับใช้ที่จะซื่อตรงซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาและเปิดเผยกับพระเจ้าในทุกเรื่องผมมีสันติสุขที่ได้รับใช้พระเจ้าผมพร้อมที่จะไปอยู่แต่ว่าผมยังไม่พร้อมที่จะไปผมตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่และผมเชื่อว่าพระเจ้าจะให้ผมอยู่ต่อไปอีกนานเพราะว่าเนื่องจากว่ามีงานหลายอย่างที่ยังค้างๆที่จะต้องทำให้สำเร็จผมได้อธิษฐานเพื่อให้หออธิษฐานถูกสร้างขึ้นมาจนสำเร็จผมได้อธิษฐานขอให้โรงเรียนที่ได้สร้างขึ้นให้มันเจริญเติบโตมั่นคงผมได้อธิษฐานขอให้บ้านผู้สูงอายุที่ได้ทำขึ้นได้ประสบความสำเร็จและสร้างเสร็จผมได้อธิษฐานเผื่อบ้านเด็กกำพร้าที่ได้เลี้ยงดูเด็กด้อยโอกาสสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นแล้วแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์ผมยังจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อที่จะรับใช้และคิดถึงสมาชิกอีกหลายคนคิดถึงพี่น้องคริสเตียนในประเทศไทยที่ยังคงต้องการคำเตือนสติต้องการการหนุนใจอีกมากผมรู้ว่างานที่ผมตั้งใจจะทำยังมีอีกมากและผมอธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าจะให้ผมจะอนุญาตที่จะให้ผมมีชีวิตอยู่ต่อไปให้นานพอสมควรจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจที่พระเจ้าได้ส่งมอบให้นี่เป็นพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าจะทรงโปรดประทานให้นั่นคือความตั้งใจที่ผมมีอยู่ขอบพระคุณพระเจ้านะครับว่าพระเจ้าแสนดีและพระเจ้าจะให้ผมนั้นมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะรับใช้พระองค์และเดี๋ยวนี้ผมรู้แล้วว่าเกียรติยศชื่อเสียงความสำเร็จอะไรต่างๆมันไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้นเมื่อเราต้องเผชิญกับวันที่เราต้องจากไปโดยที่เราไม่ได้คาดคิดท่านล่ะครับท่านรู้สึกยังไงพี่น้องเดินกับพระเจ้ายังไงบ้างเวลานี้เดินยังถูกต้องมโนธรรมถูกต้องจิตใจถูกต้องใสสะอาดต่อพระเจ้าถ้าท่านมีอย่างนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าแต่ถ้าไม่ผมอยากจะแนะนำรีบแสวงหาพระเจ้าและก็กลับใจเสมอเริ่มต้นเดินกับพระเจ้าในทางที่ถูกก่อนที่จะสายเกินไปพระคุณของพระเจ้ามีพอตลอดเวลาแต่นั้นในวันนี้ผมมาเพื่อที่จะบอกกับพี่น้องว่าพระคุณของพระเจ้ามีพอสำหรับผมผมตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่ตั้งใจที่จะรับใช้พระเจ้าและมีงานที่เหลืออยู่ที่ผมยังจะต้องทำผมไม่ไปง่ายๆหรอกครับแล้วก็ผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าขอให้พี่น้องที่กำลังได้ฟังรับรู้นี้ได้เข้าใจว่าการสถิตอยู่ของพระองค์อย่างชัดเจนในแต่ละวันสำคัญอย่าพลาดนะครับวันต่อวันไม่ต้องไปคิดอะไรมากวันต่อวันแน่ใจว่าพระเจ้าอยู่ด้วยวันต่อวันแน่ใจว่าเรามีชีวิตที่ถูกต้องต่อหน้าพระเจ้าวันต่อวันที่เราจะรับพระคุณของพระองค์เอาละครับผมก็พูดมานานพอสมควรแต่พี่น้องคงจะรู้นะครับว่าผมพูดยังมีความสุขนะครับพูดยังมีสตินะครับก็อยากจะอวยพรพี่น้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่พี่น้องได้อธิษฐานเผื่อพี่น้องอดถือศีลอดอาหารพี่น้องส่งคำหนุนใจพี่น้องส่งความช่วยเหลือแต่อยากจะบอกว่าอย่างนี้นะครับสำหรับพี่น้องบางคนเนี่ยเมื่อทราบแล้วก็ส่งความช่วยเหลือมาและผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าอย่าเป็นภาระนะครับอย่าเป็นภาระขอบคุณและสิ่งที่ท่านได้ช่วยเหลือผมนั้นถือว่าเป็นเครื่องบูชาเป็นเครื่องหอมหวานเป็นที่ถวายเกียรติยศแก่พระเจ้าผมขอกราบขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของพี่น้องแต่อยากจะบอกอย่างนี้ว่าอย่าทำเพราะสงสารผมอย่าทำเพราะว่ารู้สึกผมเป็นคนอนาถาอย่าทำเพราะว่าต้องทำหรือมีคนบอกให้ทำเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่มีค่าถ้าพระเจ้านำก็ทำเถอะครับแล้วว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นพระเจ้าก็จะจดบัญชีไว้เพราะว่าท่านไม่ได้กระทำในกิจการธรรมดาท่านกระทำในกิจการธรรมดา
่านได้ทำเพราะว่าท่านส่งเสริมผู้รับใช้ของพระเจ้าและสำหรับผู้ที่มีภารกิจในคริสตจักรเช่นท่านต้องถวายสิบลดหนึ่งแก่คริสตจักรท่านสัญญาอะไรต่อในคริสตจักรจงทำตามสัญญานั้นอย่าคิดถึงผมก่อนคิดถึงพันธะที่ท่านมีต่อคริสตจักรก่อนและคันสัญญาที่ท่านให้ไว้กับคริสตจักรทำสิ่งเหล่านั้นให้ครบถ้วนและพระเจ้าจะทรงโปรดอวยพรพระเจ้าจะอวยพรท่านเมื่อท่านได้ทำหน้าที่ที่ท่านได้สัญญาไว้กับผมนั่นสำคัญกว่าการที่จะมาทำอะไรเพื่อผมพระคุณของพระเจ้ามีพอสำหรับพี่ร้องและผมเสมอเอาละครับเห็นจะต้องพอแค่นี้ก่อนนะครับยังมีกำลังพูดอีกเยอะแต่ว่าพูดแค่นี้ก็พอแล้วนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรนะครับให้ผู้ที่อ่อนแอสู้ๆนะครับสู้ๆชัยชนะอยู่ในมือของท่านพระคุณของพระเจ้ามีพอสำหรับท่านขอบคุณมากครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับเราจะใช้เวลานี้ในการที่จะขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าของเราสมควรที่ได้รับการยกย่องและสรรเสริญไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราถ้าเรารู้ว่าเรารักพระเจ้าและพระเจ้ารักเราสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีสักสิ่งเดียวเป็นสิ่งไม่ดีเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ดีและพระเจ้าเป็นไปไม่ได้ที่จะให้สิ่งที่ไม่ดีกับลูกของพระองค์ดังนั้นเราสามารถที่จะสรรเสริญพระเจ้าและขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณของพระองค์เหมือนกับที่เราได้ร้องเพลงไปแล้วแล้วก็ผมถือโอกาสนี้นะครับก่อนที่เราจะขอบคุณพระเจ้าผมขอขอบคุณพี่น้องทุกคนหลายคนได้อธิษฐานอดอาหารแล้วก็ให้เวลาในการอธิษฐานถ้าพระเจ้ายังไม่ฟังอีกก็ไม่รู้จะทำยังไงแหละครับนะผมก็เชื่อว่าพระเจ้าฟังแล้วก็ไม่ใช่สมาชิกที่นี่เท่านั้นนะครับพี่น้องคริสเตียนทั่วโลกที่ได้อธิษฐานเผื่อและไม่ใช่เพียงแต่คริสเตียนเท่านั้นพี่น้องคาทอลิกก็อธิษฐานเผื่อผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงแล้วก็ประทับใจนะครับจนบอกไม่ถูกนะครับเมื่อพระคาร์ดินัลแห่งคาทอลิกนะฮะท่านไปเยี่ยมและก็ได้อธิษฐานเผื่อก็ถือว่านี่เป็นเกียรติต่อตัวผมและก็ครอบครัวแล้วก็มีพี่น้องหลายคนนะครับที่ได้อธิษฐานเผื่อจากนั้นเวลานี้ขอให้เราใช้เวลาที่จะขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าของเราดีพระเจ้าของเราเต็มไปด้วยพระคุณของอย่างมากมายนะครับให้เราสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันให้เราทุกคนนะครับที่จะออกเสียงที่จะสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระนามของพระองค์พระองค์สมควรแก่การยกย่องพระองค์สรรเสริญเราสรรเสริญพระองค์เราขอบคุณพระองค์เราโมทนาพระคุณพระองค์พระองค์เป็นพระเจ้าแห่งชัยชนะและชัยชนะของพระองค์เป็นชัยชนะที่มั่นคงและถาวรข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระเมตตาสำหรับความรักสำหรับฤทธิเดชสำหรับการนำการเลี้ยงดูและการบำบัดรักษาที่พระองค์ทรงโปรดประทานให้ขอบพระคุณพระองค์และอธิษฐานเผื่อพี่น้องในวันนี้ถ้าจะมีคนหนึ่งคนใดที่เจ็บป่วยอยู่ถ้าจะมีบางคนคนหนึ่งคนใดที่ต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดได้สัมผัสและกระแตะต้องเขาเหล่านั้นด้วยพระองค์เจ้าข้าให้เขาจะหายจากโรคไปเคยเจ็บพระองค์เจ้าข้าและพระองค์จะนำเอาสันติสุขที่แท้จริงมาสู่จิตใจของเขาด้วยขอบพระคุณพระองค์และอธิษฐานเพื่อพี่น้องทั่วโลกพระองค์เจ้าข้าในขณะนี้ที่เขากำลังชมอยู่ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดได้ประทานพระคุณแห่งความเชื่อให้แก่เขาที่เขาจะมีความเชื่อมีความมั่นใจในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เราอธิษฐานขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนให้ตบมือกับพระเจ้าหน่อยครับจะนั่งครับวันนี้เราก็ต้องขอบคุณพระเจ้านะครับเพราะว่าลูกหลานของเรานะครับออซัมอยู่ที่สกลนครนะครับที่กำลังทำพระราชกิจของพระเจ้าอยู่เป็นมิชชั่นทริปสำหรับเขานะครับ
เป็นกลุ่มใหญ่เลยทีเดียวนะครับที่ไปก็ขอบพระคุณพระเจ้าและในวันนี้ก็อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องสั้นๆนะครับเพราะว่าพี่น้องได้ชมแล้วก็ได้ฟังสิ่งที่ผมได้อธิบายจะไม่อธิบายซ้ำอีกแล้วก็นั่นก็ยาวพอแต่ว่าผมมีข้อคิดบางอย่างที่จะแบ่งปันแท้ที่จริงแล้วผมได้แบ่งปันเมื่อเช้านี้ทางไลน์นะครับอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่90ข้อที่12 ขอทรงสอนข้าพระองค์ทั้งหลายให้นับวันคืนของตนเพื่อที่จะได้มีจิตใจที่กอบด้วยสติปัญญาขอพระองค์ได้สอนข้าพระองค์ทั้งหลายให้นับวันคืนของตนเพื่อจะได้มีจิตใจที่กอบไปด้วยสติปัญญาอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเราทั้งหลายเมื่อเราพูดถึงเรื่องของเวลาผมมองเห็นทั้งสองด้านทั้งบวกและลบด้านหนึ่งเวลาคือฆาตกรเมื่อเราเริ่มต้นเกิดเราก็เตรียมตัวที่จะตายและในพระคัมภีร์บอกว่าคนเราจะต้องตายหนหนึ่งและพระคัมภีร์ได้กำหนดอายุ70ปี120ปีเราก็ต้องเผชิญกับความตายดังนั้นเมื่อวันหนึ่งผ่านไปวันเวลาที่เราเหลืออยู่ที่จะมีชีวิตอยู่ก็น้อยลงเมื่อเวลาผ่านไปดังนั้นวันและเวลามันเป็นเหมือนฆาตกรที่จะเอาชีวิตของเราไปในวัยรุ่นที่ผมรับใช้พระเจ้าเราจะออกไปแล้วก็มีภาพประกอบและในภาพประกอบนั้นก็มีเรื่องนี้มีคนหนึ่งกำลังยึดถาวรข้างล่างมีจระเข้ข้างบนมีเสือเราเรียกว่าหนีเสือปะจระเข้เขาก็ยึดสายถาวรนั้นลงก็ไม่ได้แล้วก็ทำไมฮะขึ้นก็ไม่ได้แต่ว่าที่นั่นก็มีหนูสองตัวหนูสีดำกับหนูสีขาวกำลังกัดถาวรนั่นนั้นหมายบอกถึงวันและคืนของชีวิตที่กำลังกัดถาวรที่เราเกาะที่เรายึดอยู่แล้วก็เห็นภาพคนที่กำลังเกาะนั้นหน้าตาตื่นตกใจไม่รู้จะทำยังไงดีดังนั้นผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าเราอาจจะไม่ได้คิดเราอาจจะไม่ได้รู้สึกแต่นี่เป็นความจริงวันและเวลาได้กัดกร่อนชีวิตของเรามันจะขาดปึ๋งไปเมื่อไรไม่มีใครรู้แต่สิ่งที่สำคัญเราได้เตรียมตัวสำหรับสิ่งเหล่านี้อย่างไรแต่นั้นในแง่หนึ่งวันและเวลามันเป็นเหมือนฆาตกรที่กัดกร่อนชีวิตของเราแต่ในเวลาเดียวกันอีกด้านหนึ่งทางบวกวันและเวลาก็เป็นพรสำหรับชีวิตของเราแต่ว่าเราจะทำให้วันและเวลานั้นเป็นพรหรือว่าเป็นการแช่งสาปสำหรับชีวิตมันก็ขึ้นอยู่กับเราพระเจ้าประทานความยุติธรรมพร้อมให้ทุกคนมี24ชั่วโมงในการที่จะมีชีวิตอยู่แต่ว่าเราจะทำอย่างไรกับ24ชั่วโมง
นั้นเป็นเรื่องของแต่ละคนเป็นเรื่องของผมและก็ของคุณแต่ถ้าเราทั้งหลายได้มีสติปัญญาเราก็จะรู้จักที่จะใช้เวลาให้ได้ประโยชน์สูงสุดแท้ที่จริงแล้วชีวิตของเราขับเคลื่อนด้วยพลังร่างกายพลังความรู้นั่นคือสิ่งที่กำลังขับเคลื่อนเรามีพลังกายขับเคลื่อนไปเรามีพลังความรู้ขับเคลื่อนไปเรามีพลังความสามารถแต่ว่าถ้าเรามีความสามารถมีความรู้มีพลังกายแต่ว่าถ้าขาดปัญญาชีวิตของเราก็เปล่าประโยชน์สิ่งต่างๆที่ผมเอ่ยถึงนั้นน่ะมันเปรียบเสมือนกับเป็นวัสดุเราอาจจะมีความรู้ในการสร้างบ้านเราอาจจะมีเงินซื้อวัสดุที่จะเอามาสร้างบ้านเราอาจจะมีแรงมีกำลังมีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะสร้างบ้านแต่ถ้าเราขาดปัญญาวัสดุเหล่านั้นก็หาเป็นประโยชน์สำหรับการสร้างบ้านไม่ฉะนั้นในการที่จะสร้างชีวิตมันจะต้องสร้างด้วยปัญญาในพระคัมภีร์ได้พูดมากเกี่ยวกับการใช้ปัญญาบางครั้งบางคราวคริสเตียนพูดอย่างขาดจิตสำนึกบอกว่าโอ้ยไม่ต้องใช้ปัญญาเลยความเชื่อเท่านั้นผมว่าคำพูดนี้งี่เง่าที่สุดพลังความเชื่อที่ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยปัญญาจะนำความหายนะมาสู่ชีวิตจะนำความสูญเสียมาสู่ชีวิตในยุคเทคโนโลยีเราพยายามที่จะขับเคลื่อนกิจการต่างๆให้มันเร็วสำเร็จเร็วทำอะไรเร็วเขาคิดว่าความเร็วจะเป็นคำตอบในยุคสมัยใหม่แต่เขาลืมไปว่าความเร็วมันช่วยทำให้หายนะเร็วขึ้นความเร็วถ้าไม่ได้อยู่ควบคุมด้วยปัญญาความเร็วนั้นจะนำความเสียหายมาสู่ชีวิตดังนั้นเมื่อชีวิตของผมเผชิญหน้ากับมัจจุราชทำให้ผมมีความสำนึกว่าช่วงเวลาสั้นๆที่ผมมีอยู่ผมควรที่จะใช้มันอย่างคนมีปัญญาผมเคยดูการชกมวย Cassius Clay ที่เป็นแชมเปี้ยนในเวลานั้นแล้วก็เขาก็ชิงตำแหน่งอีกคนหนึ่งคือว่า George Foreman มีแรงเยอะมีกำลังเยอะบุกใหญ่นะครับบุกทะลวงหมัดนักต่อยไปต่อยมาเผลอแป๊บเดียวนะครับโดนน็อกมีแรงแต่ขาดแล้วฮะแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ได้ใช้แรงแต่เขาใช้อะไรใช้ปัญญาปัญญาเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตในเมื่อเรารู้ว่าวันละเวลานั้นมันได้กัดกร่อนชีวิตของพวกเราอาจารย์เปาโลจึงบอกว่าให้เราใช้เวลาให้เป็นประโยชน์สูงสุดนั่นคือสิ่งที่อาจารย์เปาโลเตือนสติเราและผมก็อยากจะนำเรื่องนี้มาเตือนสติพวกเราทั้งหลายเราเคยได้ยินคำนี้บอกว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองแต่แท้ที่จริงเวลานั้นมันมีค่ายิ่งกว่าเงินและทองใช่หรือเปล่าครับเงินและทองหายไปเราหากลับมาไ
ถ้าเราทำการค้าขาดทุนเราไปทำการค้าใหม่เอาทุนกลับมาได้แต่เวลาถ้ามันหายไปแล้วมันเอากลับคืนมาไม่ได้อีกแล้วเราจะไปหมุนนาฬิกาให้โลกหมุนตามเรามันเป็นไปไม่ได้เราสูญเสียโอกาสมีคนหนึ่งพูดอย่างนี้ว่าโอกาสมันมาเคาะที่ประตูครั้งเดียวและมันอาจจะไม่กลับมาอีกแต่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องทั้งหลายในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราที่จะเราจะมีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าในการที่จะใช้เวลาผมก็เห็นนะมีคนในสมัยนี้เขาผลาญเวลาผลาญแรงผลาญความรู้ของเขากับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เขาไม่ได้ใช้ความรู้ใช้ความสามารถใช้วัยหนุ่มของเขาใช้ความเป็นวัยรุ่นของเขาในการที่จะสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขาต่อสังคมและก็ต่อพระเจ้าเปล่าเลยแต่ว่าเขาละลายเวลาที่เขามีอยู่กับความสนุกสนานละลายแรงของเขาละลายทรัพย์ของเขากับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ขอให้เราได้มีโอกาสกลับไปคิดว่าเวลาที่ผ่านมาเราได้เอาเวลานั้นไปลงทุนให้ได้เกิดผลต่อชีวิตอย่างไรบ้างหรือว่าเราได้ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากสิ่งดีไม่เกิดขึ้นเวลาที่ใช้ไปสร้างสิ่งร้ายให้เกิดขึ้นกับตนกับครอบครัวขอพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยเราในโลกปัจจุบันเขามีการอบรมเรื่องเขาเรียกการบริหารเวลาผมบอกว่าไม่มีใครในโลกบริหารเวลาได้เพราะว่าเวลามันมี24ชั่วโมงไม่มีทางแต่ว่าเราต้องบริหารตัวของเราให้สอดคล้องกับเวลาจริงๆแล้วเมื่อเราบอกว่าการเขาเรียก time management การบริหารเวลามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปบริหารเวลาเราต้องบริหารตัวของเราให้สอดคล้องกับเวลาเรามีวัยเด็กเรามีวัยรุ่นเรามีวัยทำงานเราบริหารชีวิตของเราในวัยรุ่นของเรายังไงและเมื่อเราเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในวัยทำงานเราบริหารชีวิตในวัยทำงานของเราอย่างไรและเมื่อเราเติบโตขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้นเข้าสู่วัยชราเราบริหารตัวเองเกี่ยวกับเวลาอย่างไรอันนั้นเป็นสิ่งที่เราแต่ละคนจะต้องใช้สติปัญญาที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้สำหรับเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนเราทั้งหลายรู้ดีนะครับว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์เราเป็นฝีประหัตของพระเจ้าทุกสิ่งที่ถูกสร้างผู้สร้างต้องกำหนดวัตถุประสงค์ไม่มีสักสิ่งเดียวที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ถูกกำหนดวัตถุประสงค์แต่สำหรับโลกที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้ามันเกิดขึ้นโดยบังเอิญดังนั้นชีวิตของเขามีแต่เรื่องของความบังเอิญไม่มีเป้าหมายไม่มีความมุ่งหมายไม่รู้ความประสงค์ว่าเกิดมาทำไมมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรตายแล้วจะไปไหนเขาไม่สนใจทั้งนั้นเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขามาจากไหนและเขาไม่รู้ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรและเขาก็ไม่รู้ว่าเมื่อจากโลกนี้แล้วไปไหนแต่นั่นไม่ใช่คริสเตียนคริสเตียนเรารู้ว่าเรามาจากไหนใช่ไหมครับเรามาจากไหนครับพระเจ้าสร้างเราทรงเดชไหมครับ
พระเจ้าสร้างเราโดยที่ไม่มีจุดหมายไม่มีวัตถุประสงค์อะไรเลยอย่างนั้นใช่ไหมครับคงจะไม่แต่ว่าคริสเตียนหลายคนสนใจเพียงแต่ว่าข้าพเจ้าจะรับพรอะไรแต่ว่าไม่ได้สนใจว่าพระเจ้าคิดอะไรพระเจ้าต้องการอะไรฉะนั้นผมก็อยากจะใช้โอกาสนี้ได้เตือนสติว่าขอมีเวลาส่วนตัวเงียบๆแล้วก็ถามตัวเองและเงยหน้าขึ้นไปหาพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าพระองค์สร้างข้าพเจ้ามาพระองค์จะให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเนี่ยชีวิตที่มีคุณค่าที่สุดสำหรับคริสเตียนนั่นก็คือว่าเราสามารถใช้พลังงานในร่างกายของเราใช้พลังทรัพย์ที่เรามีใช้พลังความสามารถใช้พลังความรู้ทั้งหมดให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าคนเราเมื่อจบชีวิตจะมีกล่าวอยู่สองคำคำที่สำคัญก็คือว่าเสียดายอาจจะมีหลายคนเมื่อถึงวาระสุดท้ายเขาจะกล่าวคำว่าอะไรครับเสียดายทำไมเมื่อตอนที่เราแข็งแรงอยู่เราไม่ได้ทำอันนั้นอันนี้ทำไมเมื่อตอนนั้นเราไม่ได้รักภรรยาอย่างที่ควรจะเป็นทำไมเราไม่ได้รักสามีอย่างที่ควรจะเป็นทำไมเราไม่ได้ปฏิบัติบิดามารดาอย่างที่ควรจะเป็นทำไมเราจึงใช้เวลาสำมะเลเทเมาแล้วก็ใช้เวลาให้ผ่านไปโดยที่ไม่มีประโยชน์ทำไมและตอนนี้เมื่อเผชิญกับความจริงที่จะต้องจากโลกนี้ไปเสียดายเสียดายที่ไม่ได้ทำในสิ่งที่ควรจะทำไม่ได้ไปในที่ที่ควรจะไปไม่ได้รับใช้ในสิ่งที่ควรที่จะรับใช้เสียดายแต่ทำอะไรได้ไหมครับไม่ได้อย่างที่ผมได้กล่าวไว้ในVCDเนี่ยเมื่อเวลาที่ผมไปเชิญกับมัจจุราชเผชิญกับความตายที่อยู่ตรงหน้ามันเป็นเหมือนกับคำสั่งประหารชีวิตถ้าคนไม่ได้เจออย่างที่ผมเจอจะไม่รู้ล่ะครับว่าคำสั่งประหารชีวิตนั้นมันรุนแรงขนาดไหนมันน่ากลัวขนาดไหนแต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งที่ปลอบใจและทำให้ผมรู้สึกมั่นคงในจิตใจขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าสอนให้ผมรู้จักที่จะรับใช้พระองค์อย่างซื่อสัตย์ไม่ต้องเก่งมากไม่ต้องใหญ่โตแต่ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่หน้าที่ของความเป็นมนุษย์เราเป็นมนุษย์เรามีหน้าที่เราต้องทำหน้าที่ความเป็นมนุษย์ที่ควรจะเป็นอย่าว่าแต่เป็นคริสเตียนบางคนนี่นะมีหน้าที่ทำเป็นทำหน้าที่เป็นมนุษย์ที่ดียังไม่ได้แล้วจะเป็นคริสเตียนที่ดีได้ยังไงคำว่ามนุษย์นี่มาจากมโนกับดุสยะมโนแปลว่าจิตใจดุสยะแปลว่าประเสริฐถ้าเราไม่สามารถเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจประเสริฐไม่ได้ทำหน้าที่เป็นคนที่มีน้ำใจไม่ทำหน้าที่เป็นมนุษย์พระเจ้าสร้างให้เราเป็นมนุษย์พระองค์ไม่ได้สร้างให้เราเป็นทูตสวรรค์พระองค์ไม่ได้สร้างให้เราเป็นพระเจ้าพระองค์สร้างให้เราเป็นมนุษย์และพระองค์คาดหวังที่เราจะใช้ชีวิตอย่างความเป็นมนุษย์ที่ควรจะเป็นอาเมนไหมครับเรามีภาระที่จะต้องทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ที่ดีเรามีหน้าที่ที่จะเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกเรามีหน้าที่จะเป็นสามีที่ดีเป็นภรรยาที่ดีเป็นเพื่อนที่ดี
นั่นเป็นหน้าที่ที่เราควรจะทำแต่น่าเสียดายนะครับที่เวลาผ่านไปเราไม่ได้ทำเมื่อสุดท้ายมาถึงเราทำไมครับเสียดายแต่ว่าเรากลับไปทำอีกได้ไหมโนแต่นั้นวันนี้ผมก็อยากจะบอกว่าขอให้คำเตือนสติในวันนี้ให้กลับไปคิดและก็เริ่มต้นจากเล็กๆน้อยๆไม่ต้องไปบอกใครเรารู้เราเองว่าเราล้มเหลวในความเป็นมนุษย์ที่ดียังไงบ้างในความเป็นคริสเตียนหลายคนจะต้องเสียดายในวันนั้นที่บอกว่าพระเจ้าได้ให้โอกาสที่จะให้เราเป็นคริสเตียนที่ดีแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ใจเราไม่ได้สนใจว่าการเป็นคริสเตียนที่ดีมันคืออะไรเราอยากจะเป็นอย่างที่เราอยากเป็นเราไม่เป็นอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นและเมื่อวันสุดท้ายมาถึงเมื่อผมเผชิญกับมัจจุราชเผชิญกับความตายเวลานั้นผมรู้เลยทีเดียวว่าโอ้นี่ผมจะไปพบพระเจ้าผมจะเอาอะไรติดตัวความสำเร็จเหรอ No ชื่อเสียงไม่ใช่มันไม่มีอะไรที่จะติดตัวของผมไปได้เลยทุกอย่างจะอยู่เบื้องหลังหมดแต่ผมกลัวที่ผมจะต้องไปให้การต่อพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ช่วยดูแลชีวิตของผมมาตั้งแต่อายุ15จนถึง76ในวันนี้พระคุณของพระเจ้าช่วยให้ผมเกิดจิตสำนึกและมีจิตสำนึกที่เตือนสติคือคนเราต้องมีสติคือความคิดได้รู้สึกได้ก็ขอบพระคุณพระเจ้าผมไม่อยากจะให้ใครคนหนึ่งคนใดจบชีวิตลงด้วยคำว่าอะไรครับแต่ว่าต้องการที่จะให้จบชีวิตลงด้วยอีกคำหนึ่งเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนพระองค์ตรัสว่าไงสำเร็จแล้ว Is it finished สำเร็จแล้วถ้าเราทั้งหลายได้ตั้งใจอย่างที่ผมได้บอกแล้วนะครับว่าไม่ต้องงานใหญ่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครเรารู้ว่าเราควรจะทำอะไรที่เหมาะสมกับน้ำประทัยของพระเจ้าและเมื่อเราได้ดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับน้ำประทัยของพระเจ้าและเราทำหน้าที่ที่เราควรจะทำเพื่อถวายเกียรติแก่พระเจ้าและเมื่อเราทำอย่างซื่อสัตย์เมื่อวันหนึ่งจบลงมันเป็นวันไหนก็ได้ในวันนั้นเราก็จะกล่าวคำว่าสำเร็จแล้วขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราให้เรามีความฉลาดมีปัญญาในการที่จะบริหารตัวเองให้สอดคล้องกับเวลาที่พระเจ้าประทานให้แก่เราเพราะว่าเราไม่รู้วันที่เราจะต้องไปพบพระเจ้าจะเป็นเวลาไหนผมพูดอย่างนี้ไม่ได้มาพูดลาตายไม่ใช่แต่ผมต้องการที่จะบอกว่าผมได้เผชิญกับมันแต่ผมยังต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกนานผมวางแผนชีวิตที่จะมีชีวิตอยู่ไม่ใช่วางแผนชีวิตที่จะตายผมมองไปข้างหน้าด้วยความเชื่อมั่นในพระคุณของพระเจ้าผมมีความเชื่อมั่นในส่วนตัวของผมระหว่างผมกับพระเจ้าแต่ว่าความเชื่อของเราไปบังคับพระเจ้าไม่ได้
เราไม่สามารถที่จะเอาความเชื่อไปบังคับพระเจ้าพระเจ้ารู้ดีที่สุดอาเมนไหมครับแต่ว่าผมก็มีวิวของผมที่จะบอกกับพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าผมอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปผมอยากจะเห็นหออธิษฐานสร้างเสร็จผมอยากจะเห็นบ้านเด็กกำพร้าสามารถดำเนินไปได้บ้านผู้สูงอายุสามารถดำเนินไปได้กิจการโรงเรียนสามารถดำเนินไปได้และผมอยากจะเห็นทุกสิ่งสำเร็จครบถ้วนและวันนั้นผมจะบอกกับพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าถ้าพระองค์จะเอาไปก็เอาไปถ้าให้พระองค์อยู่ก็ผมก็อยู่เป็นกำไรผมรับใช้พระเจ้ามานานพอสมควรปีนี้60ปีและมีความสุขกับการรับใช้พระเจ้าแล้วก็อยากจะหนุนใจพี่น้องทั้งหลายที่อยู่ที่นี่อย่าให้มีสิ่งใดมาหลอกลวงเราอย่าให้มีสิ่งใดมาทำให้เราท้อใจเพราะว่าในที่สุดเราทุกคนจะต้องไปพบใครพบพระเจ้าทุกคนต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับชีวิตของเราเราจะไปอ้างกับพระเจ้าที่ฉันไม่รับใช้พระเจ้าเพราะว่าคนนั้นพูดอย่างนี้ไอ้คนนี้พูดอย่างนั้นนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เรานั่นเป็นเรื่องเขาปากของเขาเราจะไปแย่ปากเขาได้ยังไงใจของเขาเราจะไปห้ามได้ยังไงความคิดของเขาเราจะห้ามไหมแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราต้องห้ามใจของเราเราห้ามคนอื่นไม่ได้แต่เราห้ามอะไรครับห้ามใจเมื่อเขาด่ามาเราห้ามปากเราได้ไม่ด่าตอบเขาร้ายมาเราห้ามใจเราได้ที่จะไม่ร้ายตอบเขาไม่ดีมาเราสามารถที่จะเลือกพฤติกรรมฉะนั้นภาษาฝรั่งเขาใช้คำหนึ่งที่ผมชอบคือคำว่า responsibility ที่แปลว่ารับผิดชอบเขาเล่นในภาษานี้คือ is ability how to respond ความหมายก็คือว่าความสามารถที่เราจะตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆพระเยซูบนไม้กางเขนพระองค์อธิษฐานทำไมครับขอทรงโปรดยกโทษสเตฟานอธิษฐานขอโปรดยกโทษแต่นั้นอย่าไปแคร์อย่าไปท้อใจอย่าไปเสียใจและหยุดถ้าหยุดพี่น้องทั้งหลายผู้ที่เสียไม่ใช่เขาใครเสียเราเองนะครับเราเองแต่นั้นเราก็ต้องขอบคุณพระเจ้านะครับในคริสเตียนในโบสถ์เนี่ยทุกโบสถ์เนี่ยจะมีอยู่3พวกมีอยู่3พวกพวกหนึ่งเป็นพวกที่ชอบก่อความวุ่นวายถ้าเขาไม่ก่อเรื่องวุ่นวายไปพูดทำให้วุ่นวายท้องขึ้นท้องขึ้นเขาจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งไปทำให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกไม่ดีวุ่นวายสับสนทำให้โกรธเขาพูดดีก็ได้แต่ว่าเขาไม่พูดเขาพูดให้กำลังใจก็ได้แต่ไม่พูดพวกที่ชอบก่อความวุ่นวายพวกที่สองพวกรักความสงบPeace lover พวกแรกเป็น trouble maker พวกที่สอง peace lover พวกนี้มาโบสถ์เร็วกลับมาโบสถ์ช้ากลับเร็วไม่อยากจะพบกับใครไม่อยากจะพูดกับใครฉันรักความสงบฉันรักสันติไม่ขอยุ่งกับใครและอย่าใครมายุ่งกับฉัน no คริสตจักรอยู่อย่างนั้นไม่ได้เขาเรียก peace lover รักสงบกูไม่ยุ่งกับใครใครอย่ามายุ่งกับกู
มีไหมมีไหมมันน่าจะมีนะว่ากลุ่มที่สามเป็นเขาเรียกว่า peacemaker เป็นผู้ที่สร้างสันติที่ไหนมีการแตกแยกก็ไปหวานสันติที่ไหนมีความขมขื่นก็ไปหวานความหวานชื่นที่ไหนมีความวุ่นวายเราก็ไปสร้างให้เกิดสันติสุขขึ้นพระเจ้าแสวงหาประเภทไหนในสามประเภทเนี่ยพบไหมเนี่ยและเราจะเป็นคนหนึ่งในจำนวนนั้นนะแต่นั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปฝึกที่จะพูดทำให้คนมีความสุขฝึกที่จะทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์เรามีอะไรเยอะแยะที่เราสามารถที่จะทำได้แท้ที่จริงแล้วหมอไม่ให้ผมพูดนานหมอไม่ให้พูดนานนะครับแต่ผมได้พูดนานกว่าที่หมอได้กำหนดโอเคใช่ไหมโอเคก็ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยนะครับให้ทุกคนมั่นคงอธิษฐานเผื่อต่อไปนะครับแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นว่าผมยังคงสู้และสู้ไม่ถอยด้วยนะครับและพระเจ้าจะให้ผมกลับมาผมอาจจะต้องผ่านเวลาของความทุกข์ยากบ้างแต่รู้ไหมว่าผมภูมิใจภูมิใจอะไรผมได้มีส่วนร่วมทุกข์กับพระเยซูผมร่วมสุขกับพระเยซูมาเป็นเวลา60ปีอันนี้เป็นโอกาสที่พระเจ้าประทานให้จะได้ร่วมทุกข์กับพระองค์เพื่อคริสตจักรเพื่อพี่น้องนี่เป็นโอกาสที่พระเจ้าอนุญาตที่จะให้ผมร่วมทุกข์กับพระองค์ไม่ใช่เพียงแต่ร่วมสุขแต่ดังผมอาจจะต้องผ่านอธิษฐานเผื่อเสริมกำลังกำลังของคริสเตียนมีมา2ทางทางที่1จากข้างบนทางที่2คือแนวราบเป็นกำลังที่ให้ซึ่งกันและกันผมต้องการกำลังแนวราบเป็นกำลังใจอธิษฐานเผื่อส่งใจเป็นกำลังใจหมอจะเริ่มต้นอาจจะเป็นวันจันทร์หรือวันนี้ไม่ทราบที่จะวินิจฉัยผมบอกกับหมออย่างนี้บอกว่าหมอเป็นเครื่องมือของพระเจ้าเป็นมือของพระเจ้าแต่ผู้รักษาผมคือพระเจ้าฉะนั้นหมอทำในส่วนของหมอแต่พระเจ้าจะทำในส่วนของพระองค์นั้นในวันนี้ผมดีใจที่ได้มายืนอยู่ที่นี่และผมจะมายืนเรื่อยๆนะแต่ผมก็ต้องติดเทศนาที่อื่นดังนั้นเมื่อเวลาที่ผมมาอยู่ต้องไปเทศนาที่อื่นอย่างนี้ก็จะคิดว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นอย่าต้องคิดในแง่ดีไว้นะครับอาเมนไหมครับผมอาจจะต้องไปเทศนาในบางโบสถ์ที่เขาเชิญไว้ล่วงหน้ามาเป็นเวลานานแล้วแล้วก็จะมีคนอื่นมาช่วยเทศนาใครมาเทศนาไม่สำคัญเพราะเราไม่ได้มานมัสการมนุษย์สารธรรมมันสำคัญวิธีเทศดีแต่ไม่สำคัญเหมือนกับการกินอาหารเนี่ยเทคนิคการกินให้อร่อยเทคนิคทำให้อาหารดูอร่อยแต่ถ้าอาหารมันไม่มีสารอาหารที่ดีกินยังไงก็ไม่มีประโยชน์สารอาหารสำคัญกว่าวิธีกินอาหาร
สารอาหารสำคัญกว่าสีสันของอาหารเราไม่สนใจเรื่องวาทศิลป์บางคนอาจจะเทศดังบางคนอาจจะเทศเบาบางคนอาจจะไม่สำคัญจะแบบเบาแบบดังแบบตลกปกฮาไอ้แม่ๆนะไม่เอาแต่ว่าขอให้มีอะไรแก่นสารและก็สาระอย่างถูกต้องให้เรายืนขึ้นขอบคุณพี่น้องที่ติดตามคำเทศนาอย่างตลอดมาทางคริสตจักรได้มีคำเทศนาย้อนหลังที่ www.romyenchurch.org หรือสามารถรับชมการเทศนาในการถ่ายทอดสดผ่านบนเว็บไซต์ในรูปแบบวิดีโอสตรีมมิ่งเริ่ม 10:00 น.ของทุกวันอาทิตย์ค่ะ